จริงๆถ้าเกิดให้พูดจริงคือทุกคนมันก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วถ้าเกิดให้ผมเลือกคนแรกคือผมเอาอุ้มธีธรครับเพราะผมเล่นด้วยกันกับเขามาตั้งแต่อายุ12 13แล้วคือแบบเมื่อก่อนก็คือไปไหนด้วยกันมาไหนด้วยกันคือเป็นรูมเมทกันตลอดคือบางครั้งก็คอยแล้วเราเล่นตำแหน่งก็ให้ใกล้เคียงกันด้วยคือคอยปรึกษาคอยคุยกันตลอดนะครับว่าควรทำยังไงช่วงวันนี้ควรอะไรเงี้ยผมว่าบางครั้งเราก็เหมือนเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสนามครับมันก็เลยทำให้ผมเลือกอุ้มขึ้นมาคนแรกจริงๆผมว่าหลายคนอาจจะมองเขาก้าวร้าวแต่ผมว่าในเกมฟุตบอลมันก็ต้องมีบ้างเหมือนต้องมีลูกบ้ามันต้องมีลูกดุดันอะไรบ้างมันก็เป็นธรรมดาฟุตบอลผมว่าอยากให้ทุกคนมองอุ้มในเรื่องของเกมฟุตบอลดีกว่าในเรื่องของการมุ่งมั่นทุ่มเทดีกว่ามันแล้วก็อย่างคือเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับผมอ่ะคือเราก็สามารถคุยได้ตลอดเหมือนกันแล้วก็อย่างคือผมชอบความทุ่มเทของเขาเมื่อก่อนเคยมีแบบโดนด่าโดนอะไรแต่อุ้มมันสามารถพยุงตัวเองกลับมาเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งของแบ็กไซด์ในเมืองไทยได้ว่าตรงนี้น่าจะชื่นชมแล้วก็น่าจะเอาเขาเป็นตัวอย่างครับถ้าเกิดคนที่สองจริงๆผมเลือกตังแล้วกันเพราะเหมือนเราสนิทกันนอกสนามด้วยผมว่าถ้าเกิดเราสนิทกันนอกสนามมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ในสนามมันก็จะเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเราเล่นกันเราจะรู้ใจกันมากขึ้นครับตังก็เพิ่งมาเล่นตอนเช่นเกมนี่แหละครับแต่คือหลังจากเอ็นเกมคือมันมีช่วงที่อุ้มไม่ได้ติดเข้ามาเลยนะผมก็จะอยู่กับตังตลอดเหมือนกันแล้วก็เราก็ไปไหนด้วยกันคือแบบบางครั้งถ้าเกิดเรารู้ใจกันนอกสนามในสนามมันจะเล่นเข้าขายง่ายมากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าเกิดนอกสนามก็กวนดีแหละกวนเป็นน้องที่น่ารักครับคือมันก็เล่นบอลคือมันก็ทุ่มเทตามสไตล์อยู่แล้วกองกลางตัวรับแล้วก็ในเกมก็คือสามารถออกบอลได้ซ้ายขวาสามารถพลิกเกมได้ทำให้เกมจากยากๆให้เป็นเกมง่ายได้แล้วก็อย่างคือไม่เคยบ่นไม่เคยท้อเลยคือสู้อย่างเดียวคือพร้อมจะทำหน้าที่ในสนามให้เต็มที่อย่างเดียวครับคนสุดท้ายคือไม่ไกลมากครับเนี่ยพี่กิตเนี่ยพี่กิตดีพร้อมเนี่ยเพราะอย่างเช่นซ้อมเสร็จบางครั้งแล้วก็มาซ้อมด้วยกันก็กลับด้วยกันอะไรพวกนี้แล้วก็ก่อนซ้อมก็จะไปนั่งกินโกโก้อะไรผมไม่กินกาแฟคือไปนั่งกินกันที่ปั๊มอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องบอกกันมีอะไรมีปัญหาอะไรกันแล้วคุยได้ตลอดมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลในสนามเพราะว่านอกสนามคือแบบเราเป็นพี่น้องที่เราสามารถคุยกันได้ตลอดทุกเรื่องแต่จริงๆผมว่าทุกคนอ่ะมันก็เป็นเพื่อนมันก็สามารถคุยกันได้หมดแต่บางครั้งเราอาจจะอยู่ไกลกันมันอาจจะไม่ค่อยชิดอะไรขนาดนี้แต่อย่างพี่กิตเนี่ยคือมันอยู่สโมสรเดียวกันด้วยแล้วก็เราค่อยชิดกันตลอดครับเพราะว่าเป็นคนดีสุดเลยแบบเหมือนแบบไม่ค่อยพูดเงียบๆคือจะมีลูกตลกจะฮาจะตลกอะไรเงี้ยในสนามคือเป็นคนที่เราช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเล่นคือแบบเขาก็ไม่เคยที่จะบ่นเขาก็ไม่เคยคือตั้งใจซ้อมอยากจะชนะใจโค้ชให้ได้แล้วเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นเหมือนกันแล้วก็คือพร้อมรอโอกาสที่จะลงแล้วก็ผมก็คุยกับเขาผมก็บอกคือเหมือนต้องรอเวลาคือถ้าเกิดเราได้ลงแล้วก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเราได้ลงแล้วยังเราทำไม่ได้คือเขาอาจจะไม่ใช้เราแต่เราลงไปเราทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันก็กลับมาหาเขาเองแล้วเนี่ย